สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับบทสรุปแบบ100%ของเกม Demon Soul Remake Play 5นะครับแล้วก็แนวทางในการเก็บถ้วย Platinum Trophy นะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมจะเริ่มต้นตักจากต่างจากตอนก่อนๆ นะครับทุกครั้งก่อนหน้านี้ผมจะเริ่มต้นด้วยการเข้าเล่นแบบออฟไลน์นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บถ้วยที่ต้องใช้การเล่นแบบออนไลน์จำนวน2ถ้วยนะครับก็จะเข้าเกมด้วยการโกออนไลน์นะครับสำหรับถ้วยที่จะต้องใช้การเล่นด้วยการออนไลน์มีอยู่ด้วยกัน2ถ้วยนะครับก็คือถ้วย Return to Form นะครับกับถ้วย Unwelcome Guest ถ้วย Return to Form เนี่ยก็คือเราจะต้องไปช่วยคนอื่นปราบบอสนะครับโดยการใช้ไอเทม Blue Eye Stone นะครับก็ไปวางสัญลักษณ์ไว้หน้าห้องบอสตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้รอให้คนอื่นเขามาเรียกแล้วเราก็ไปช่วยเขาปราบสำเร็จเราก็จะได้ถ้วย Return to Form นะครับส่วนถ้วย Unwelcome Guest เนี่ยก็คือต้องไป Invade คนอื่นนะครับโดยใช้ไอเทม Black Eye Stone นะครับก็ไปบุกเขาแล้วก็ฆ่าโฮสต์ให้สำเร็จนะครับเป็นคนชั่วแล้วก็จะได้ถ้วย Unwelcome Guest ก็จะมีแค่2ถ้วยนี้นะครับเดี๋ยวอันแรกผมพาไปเก็บถ้วย Return to Form กันก่อนนะครับบอสยอดนิยมนะครับผมแนะนำา Flame Lurker นะครับจะเป็นห้องบอสที่ไปวางทรายครั้งไหนก็ไม่ค่อยผิดหวังนะครับจะมีคนเรียกตลอดเราก็วาร์ปมาที่หน้าห้อง Flame Lurker นะครับการจะไปช่วยคนอื่นหรือว่าไปอินเวดคนอื่นได้เราต้องอยู่ในร่างวิญญาณนะครับอยู่ในร่างเนื้อไม่ได้นะครับไม่ค่อยมีสัญลักษณ์อะไรเลยเหมือนกับจะไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วเราก็กดใช้ไอเทม Blue Eye Stone นะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็รอครับรอให้คนมาเรียกอันนี้เอาผมตั้งรหัสไว้ต้องตั้งพาสเวิร์ดเป็นออฟนะครับถ้าตั้งรหัสไว้เนี่ยจะต้องคนรหัสตรงกันถึงจะเจอกันได้อันนี้เป็นออฟก็คือเจอกับใครก็ได้นะครับที่เลเวลไม่ห่างกันมากตอนนี้เลเวล81ก็ถือว่าเป็นเลเวลที่ช่วงเลเวลที่คนน่าจะเล่นกันเยอะนะครับเลเวลประมาณนี้นะครับ70ถึง100ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครมีเพื่อนที่เล่นอยู่ด้วยกันนะครับก็สามารถตั้งรหัสให้ตรงกันแล้วก็ไปช่วยเพื่อนได้นะครับหรือว่าอินเวดก็ทำได้นะครับตั้งรหัสให้ตรงกับเพื่อนแล้วก็ขอเพื่อนไปอินเวดแล้วก็ขอให้เพื่อนยอมให้เราฆ่าได้เหมือนกันผมเทสมาแล้วก็รอครับรอไปเรื่อยๆ Flame Lurker นี่ผมมาวางทรายช่วยเหลือก็มีคนเรียกตลอดนะครับอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างไม่มีคนเรียกเลยครับไม่ค่อยเห็นเงาคนด้วยครับเดี๋ยวผมขอลองออกแล้วเข้าใหม่อีกสักทีนะครับเน็ตเวิร์กไม่มีรหัสนะครับเซิร์ฟเวอร์เขาบอกว่าตั้งเป็น default ไว้เนี่ยจะมีโอกาสเจอคนสูงผมตั้งเป็น default ไว้นะครับเป็นแคลิฟอร์เนียโกออนไลน์นะครับอ
แล้วก็กดใช้ Blue Eye Stone ไม่นานน่าจะมีคนเรียกครับเหงามากไม่มีคนเรียกเลยกดข้ามไปก็ได้นะครับระหว่างที่รออันนี้อยากให้เห็นแบบเรียลไทม์นะครับว่ารอกันนานหรือเปล่าแล้วแต่ดวงครับบางครั้งก็เร็วเห็นเงาคนอื่นเล่นอยู่นะครับแต่เขาไม่เรียกเราจะไม่เรียกกันหน่อยเหรอบอสอีกตัวที่คนนิยมเรียกกันเยอะก็คือแมนอีเตอร์นะครับไอตัวกากอยคู่แต่ว่าผมแนะนำมาเฟรมเลิร์เกอร์ดีกว่าเพราะว่าไอบอสแมนอีเตอร์เนี่ยเรามีโอกาสพลาดง่ายกว่าเฟรมเลิร์เกอร์นะครับแล้วก็โฮสต์เขาก็มีโอกาสพลาดง่ายกว่าเพราะว่ามันตกเหวได้แบบบางทีเราปรับสู้ๆอยู่ใกล้จะชนะแล้วโฮสต์ก็ไม่สำเร็จก็ไม่ได้ช่วยนะครับทำไมไม่มีคนเรียกผมเลยครับตอนนี้แหวนอะไรเราก็ครบหมดแล้วนะครับแหวนเนี่ยได้ถ้วยแล้วครบ30วงแล้วเหลืออีกไม่กี่ถ้วยก็จะมีถ้วยที่ผมลืมไปอันนึงคือเก็บของอิสทราเรลในเสา5นะครับด่าน51เดี๋ยวยังไงเราก็ต้องถ้าจะเก็บแพลตก็ต้องขึ้น NG Plus อยู่แล้วเราไปเก็บตอนนั้นก็ได้ก็ถือว่าไม่ได้พลาดอะไรแบบแก้ไขไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวพอตอนจบมีคนเรียกผมพอดีก็เตรียมตัวนะครับไปช่วยโฮสต์เขาสู้มาแล้วนะครับก็ทักทายเขานิดนึงนะครับเป็น
ู้เล่นที่มีมารยาทที่ดีนะครับจะไปอินเวดจะไปอะไรกับใครก็ควรจะโค้งให้เขานิดนึงนะครับเพื่อสร้างสังคมออนไลน์ที่น่ารักนะครับอันนี้เมื่อกี้เขากดเรียกอีกคนหนึ่งมาเราก็รออีกคนหนึ่งมาแป๊บหนึ่งสามคนสู้สนุกเลยครับช่วยกันลุมบอสไปใกล้ๆอย่างนั้นยิงไม่ค่อยจะโดนเลยโอ้ยโฮดอย่าตายโฮดโอ้ผมจะตายแทนโฮดละโอ้โหร้อยนะครับภารกิจสำเร็จก็จะได้ถ้วย Return to Form นะครับก็โค้งให้เขานิดนึงนะครับเราก็จะกลับเข้าร่างมนุษย์เหมือนกับตอนที่เราปราบบอสเองก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับถ้วย Return to Form ก็เหลืออีกถ้วยหนึ่งที่จะต้องเล่นแบบออนไลน์ก็คือถ้วย Unwelcome Guest เดี๋ยวเราก็กลับไปฆ่าตัวตายกันที่ Nexus ก่อนนะครับเพราะว่าจะไปบุกคนอื่นก็ต้องอยู่ในร่างวิญญาณนะครับแล้วก็วิ่งไปเก็บโซกันนิดนึงI can forge weapons for you. You come back alive.น่าจะอัพเลเวลได้สักหนึ่งเลเวลครับไหนน้องตาบอดอยู่ที่ไหนเอ่ยมานั่งจ่องอยู่ตรงนี้นะครับก็อัพเลือดไว้ก่อนนะครับวิททีนี้ด่านที่ผมแนะนำจริงๆแล้วแต่ถนัดเลยนะครับว่าจะไปบุกด่านไหนแต่ผมชอบไปที่นี่นะครับ13 Inner Wardเพราะว่าผมรู้สึกว่าด่านนี้มันมีพื้นที่ให้เราต่อสู้ได้สะดวกดีบางด่านมันแบบมันแคบมันมีเหวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยถนัดครับอ
วิธีไปอินเวดก็คือกดใช้ไอเทม Black Eye Stone นะครับอันนี้นะครับถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยกันก็ตั้งรหัสกับเพื่อนได้ครับตั้งรหัสแล้วก็ขอเพื่อนอินเวดไปฆ่าเพื่อนก็ได้เหมือนกันผมทดสอบมาแล้วว่าได้อันนี้กรณีไม่ตั้งรหัสก็ต้องรอแมตช์กับคนที่เลเวลใกล้เคียงกับเราที่เขาเล่นอยู่ในด่านนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับรอทำได้แค่รอระหว่างที่รอก็พูดคุยเล่นกันไปนะครับเดี๋ยวตอนที่จะจบนะครับตอนที่เกมจบเนี่ยมันจะจบได้2แบบนะครับมี good ending กับ bad ending ซึ่งถ้าใครอยากจะเก็บแพลตให้ได้ภายในการเล่นแค่ขึ้นรอบ2นะครับก็ต้องจบแบบ bad ending ก่อนนะครับแล้วก็ไปโหลด backup save มาแล้วค่อยมาจบแบบ good ending อันนี้มันขึ้นว่า invasion fail นะครับก็แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์มันหาคนแมตช์กับเราไม่ได้ก็ต้องกดใหม่กดใหม่แล้วก็รออย่างนี้นะครับที่เราต้องจบแบบ bad ending ก่อนก็เพราะว่าจบแบบ bad ending เนี่ยเราจะได้ถ้วยหนึ่งซึ่งจะเป็นถ้วยแบบที่จะได้เพราะว่าที่จะได้จากการจบแบบ bad ending เลยนะครับก็จะได้ถ้วยนั้นพอเราได้ถ้วยปุ๊บเราไปโหลด backup save แล้วเรามาจบแบบ good ending ทีหลังไอ้จบแบบ good ending เนี่ยมันไม่มีถ้วยเฉพาะของการจบแบบนั้นแต่ว่าการจบแบบ good ending เนี่ยอันนี้ขอสปอยไปเลยนะครับจบแบบ good ending เนี่ยเราจะได้โซของน้องตาบอดนะครับแล้วก็โซของน้องตาบอดเนี่ยจำเป็นในการเอาไปใช้ซื้อเวทนะครับเราก็จะเอาโซน้องไปซื้อตอนเราขึ้น NG+ อันนี้ invade ได้แล้วนะครับก็เป็นคนเลวนะครับไปไล่ฆ่าชาวบ้านก็รอเซิร์ฟเวอร์มันดันพาเราไปนะครับทำไมไม่ไปสักทีเนี่ยก็จะไปในร่างสีแดงนะครับร่างสีแดงอันแสนชั่วร้ายเมื่อกี้เห็นเลือดศัตรูขึ้นแวบๆเนี่ยแสดงว่าโฮสต์เขาอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับโฮสต์บางคนเขาก็จะเป็นงานนะครับเขาจะแบบอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าโฮสต์เขากดปิดเน็ตหรืออะไรก็ตามเราถึงหลุดออกมาก็ต้องกดใหม่นะครับต้องอินเวทใหม่เมื่อกี้กรณีแบบเมื่อกี้ก็คืออาจจะโฮสต์กดปิดเน็ตหรือว่าโฮสต์กดออกจากเกมไปนะครับคือเขาจะไม่ยอมสู้กับคนอินเวทเขาก็หาวิธีหลบหนีกันไปก็เข้าใจนะครับไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราไปอินเวนก็เหมือนไปรบกวนเขาอันนี้โชคดีนะครับอินเวนปุ๊บแล้วแมทชิ่งกับคนอื่นได้เลยเนี่ยบางทีรอกันนานเหมือนกันแต่ช่วงเลเวลประมาณนี้ครับผมว่าแมทกับคนไม่ยากมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเลเวลอยู่ที่ประมาณ 70-100 นะครับโอ้โหผมเกรงใจเขามากเลยอ่ะคือเสาหนึ่งเขาเป็นเพียวไว้อยู่นะครับแล้วถ้าเกิดผมฆ่าเขาเนี่ยเขาตายในร่างเนื้อเนี่ยมันก็จะอันนี้แน่นอนคือโฮสต์กดออกชัวร์เลยโอ้ยทำไมโฮสต์ทำอย่างนี้
ก็ไม่เป็นไรครับอินเวดใหม่ครับถ้ามีเพื่อนก็ให้เพื่อนช่วยครับตั้งรหัสตรงกับเพื่อนแล้วก็ขออนุญาตฆ่าเพื่อนก็ได้เหมือนกัน Unwelcome guest แล้วก็ถ้วยที่เราขึ้นว่า invasion fail ก็ต้องกดใหม่นะครับถ้าขึ้นอย่างนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์มันแมตช์เราไม่เจอกับใครที่เลเวลใกล้เคียงกันที่กำลังเล่นอยู่ถ้าขึ้น invasion fail ก็ต้องกดใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็รอผมว่าด่านนี้มันเหมาะสำหรับการอินเวดนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ครับมันไม่ค่อยจะร่วงจะมีเหวอะไรให้เราตกมากมายนะแล้วก็หาตามหาโฮสต์ไม่ยากมันไม่ค่อยมีที่ให้แอบให้ซ่อนอะไรเท่าไหร่เฟลอีกแล้วใครที่ดูคลิปอยู่ก็กดข้ามๆไปก็ได้นะครับถ้าขี้เกียจรออันนี้ผมอยากให้เห็นบรรยากาศแบบเรียลไทม์เลยว่าถ้าเราจะไปเล่นโคออฟกับคนอื่นมันบางทีมันมีการใช้เวลาอะไรยังไงนะครับอินเวดดิ้งได้ละก็ภาวนาให้โฮสต์เขาไม่กดออกนะแต่ถึงเขาไม่กดออกก็ไม่รู้ว่าจะชนะเขาได้หรือเปล่าบางทีอาจจะไปเจอคนจริงๆอ้าวเขามีพวกด้วยโอ้โหโดนลุมครับสู้ไม่ได้บางทีไปแล้วก็ต้องเจอสภาพอย่างนี้นะครับไปแล้วก็โดนลุมก็ไปใหม่ครับก็ถือว่าให้มาดูบรรยากาศนะครับว่าบุกเขาเป็นยังไงบางทีอาจจะเข้าไปเจอ3คนก็ได้นะครับอาจจะไปเจอโฮสต์1กับบลูแฟนทอมอีก2คนเป็น3รุม1ก็ได้invasion fail นะครับกดใหม่เหมือนเดิมครับอ
โอเคจะเจอสองคนเมื่อกี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวโดนลุมอีกก็อาจจะแพ้อีกโอเคพวกศัตรูอะไรเนี่ยจะไม่โจมตีเรานะครับถ้าเรามาอินเวดชาวบ้านแต่พวกที่เป็นแบบไฟเหวอะไรเงี้ยยังมีผลอยู่นะครับโอ้โหสองคนอีกแล้วผมพยายามจะโค้งให้ก่อนมากันตามเลยไม่มีมารยาทเลยเราสาโค้งให้วิ่งมาฟันเลยไม่เป็นไรครับไปใหม่ครับทำไมอินเวดเร็วจังไปเจอสามลุมก็แย่ครับผมจะโค้งให้ก่อนแต่เขาจะฟังผมไหมโอเคก็ถือว่ามีมารยาทต่อกันนะครับโค้งให้กันให้เกียรติกันโอเคขอโทษก็ให้เกียรติกันนะครับคงให้เขานิดนึงนะครับก็จะได้ถ้วย Unwelcome Guest นะครับถ้าเราอินเวดไปแล้วฆ่าโฮสต์ได้แล้วเราก็จะกลับเข้าสู่ร่างมนุษย์ด้วยก็เรียบร้อยนะครับสำหรับถ้วยออนไลน์2ถ้วยก็ดูคลิปนี้ไว้เป็นไกด์คร่าวๆนะครับเอาบรรยากาศนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ